الدعاء الجماعي نعم هل ندعو دعاء جماعي ولا ศาสนาอนุญาตไหมครับให้เราดุอาเป็นญะมาอะห์พร้อมๆกันนัมดุฮัลซะนะอุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนัสนะนะครับให้เราดูว่าสิ่งนี้ท่านรอซูลทำหรือเปล่าท่านรอซูลทำเราก็ทำลัมยัสนะอูลานัสนะถ้าท่านรอซูลไม่ทำเราก็อย่าทำฮัลซะบะตะอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะอาบะอ์ดัศศอลาห์มีหลักฐานไหมครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอายกมือดุอาหลังจากละหมาดไม่เคยมีหลักฐานแม้สักที่หนึ่งที่ท่านรอซูลยกมือขอดุอาหลังจากละหมาดฟัรฎบัลฮาซะมินัลญะฮ์ลอันนัลอินซานยะกูนฟิสซุญูดมาวดิอ์อิจาบะตุดุอาวะลายะดออูบะอ์ดันยะดออูบะอ์ดัสสลามจริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความโง่โดยซ้ำนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราอยู่ในขณะละหมาดในที่ที่สุญูดเนี่ยเป็นสถานที่ดุอาจะถูกตอบรับแต่เรากลับไม่รู้ว่าเราควรจะขอดุอาในสถานที่แห่งนั้นนะครับเวลานั้นมาตอิญาบะตุดุอาฟิสซุญูดวะกับละตัสลีนะครับเรามีสถานที่หรือในช่วงเวลาที่เราขอดุอาและดุอาจะถูกตอบรับนั่นก็คือการขอดุอาในขณะสุญูดและขอดุอาก่อนที่จะให้สลามนะครับكذلك عند القبور الآن إذا دفننا إنسان لا يوجد دعاء جماعي นะครับเช่นเดียวกันเวลาที่เราไปฝังคนตายที่หลุมฝังศพไม่มีดุอาที่เป็นดุอาญะมาอะห์หรือขอดุอาพร้อมๆกันที่หลุมฝังศพนะครับ يوم الجمعة يصح الدعاء الجماعي في الخطبة نعم นะครับวันศุกร์นะครับขอเตบอาจจะอ่านดุอาญะมาอะห์ที่อยู่บนมิมบัรนะครับ الآن لو دعونا يصح لكن ليس دائما นะครับเช่นเดียวกันบางทีหลังจากที่เราเรียนเสร็จสิ้นแล้วเราอาจจะดุอาสักคนหนึ่งก็เป็นการขอดุอาซึ่งสามารถทำได้แต่อย่าทำทุกครั้งนะครับฟิศลาตัตตะราวีห์นะครับในละหมาดตะราวีห์นะครับฟิลวิตรในละหมาดวิตรนะดุอาญะมาอะห์ซอฮีห์นะครับในบางครั้งซาบะตอันนบีศ็อลลัลลอฮุมีรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุอาญะมาอะห์ฮาซาไลซะฟะกัตฟิดดุอาฟิคุลชัยลานัสนะอิลลามาศันะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกฎเกณฑ์นี้เราไม่ได้หมายเพียงแค่เรื่องของดุอาอย่างเดียวแต่หมายถึงทุกๆสิ่งให้ดูว่าท่านรอซูลทำหรือไม่ทำในเรื่องนั้นนะครับนะ